พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนำลิงก์ไลน์นะครับมาอยู่บนหน้าโปรไฟล์ของ IG ในลักษณะนี้เลยเผื่อจะมีลูกค้านะครับกดเข้าไปเพื่อสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับจากช่องทางนี้ได้นะครับก็สำหรับวิธีการนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับอันดับแรกเราต้องไปคัดลอกลิงก์ของไลน์ก่อนนะครับก็ให้เรานะครับเข้าไปที่ LINE Official Account เลยแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่มี LINE Official Account นะครับมีแต่ LINE ปกติเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการคัดลอกลิงก์ LINE ปกตินะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูและดูวิธีการคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อที่จะมาแปะบน IG นะครับก็เมื่อเรานะครับเข้าไปที่ LINE Official Account เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเพิ่มเพื่อนใหม่ตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ลิงก์นะครับตรงนี้เลยโอเคมันก็จะปรากฏนะครับเป็นลิงก์ LINE Official Account ของเราในลักษณะนี้นะครับให้เรานะครับทำการกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการคัดลอกลิงก์ LINE Official Account นะครับหรือว่า LINE OA เนาะต่อไปนะครับเราจะนำลิงก์ที่เราคัดลอกตรงนี้นะครับไปแปะบนหน้าของ IG นะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่หน้าหลักก่อนเนาะจากนั้นเข้าไปที่แอป IG นะครับโอเคให้เรานะครับเข้าไปที่หน้า IG ของเรานะครับตรงนี้เลยเป็นลักษณะนี้เนาะจากนั้นนะครับกดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เลยโอเคครับทำการเลื่อนลงมานะครับและเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับตรงนี้เลยก็ปกตินะครับก่อนที่เราจะใส่ลิงก์มันจะไม่มีในลักษณะนี้นะครับให้เรานำลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับมากดค้างไว้และกดวางนะครับตามนี้เลยโอเคเราก็จะได้ลิงก์มานะครับตามนี้เมื่อได้ลิงก์แล้วนะครับให้เรากดบันทึกตรงนี้เลยโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับจาก LINE ก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับเมื่อลูกค้ากดเข้าไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับจากเราได้เลยก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลิงก์อื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่มาจาก Facebook นะครับลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์นะครับก็สามารถเพิ่มบนหน้าโปรไฟล์ของ IG ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มลิงก์ LINE นะครับบนหน้าโปรไฟล์ IG เพื่อนๆนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับหากใครนะครับที่ติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยตรงจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อมาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ